หลายๆคนน่าจะรู้ดีนะคะว่าปกติเนี่ยเก่งใช้มือถือ Android มาตลอดคือแบบไม่ได้จับ iPhone มานานมากจนกระทั่งเก่งได้รีวิว iPhone XS นั่นแหละค่ะเปล่าอ่ะก็กลับมาใช้ Android เหมือนเดิม huh? จนกระทั่ง iPhone 11 Series เปิดตัวนี่แหละค่ะมันก็ว้าวสำหรับใครที่ใช้ iPhone อยู่แล้วไงเพราะว่าในรุ่นใหม่เนี่ยมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเยอะขึ้นสเปคก็อัปเกรดขึ้นแต่ส่วนตัวสำหรับเก่งถามว่าเก่งว้าวขนาดนั้นไหมไม่อะอย่างเราเคยใช้ Android มาอย่างเงี้ยหลายๆฟีเจอร์หรือว่าหลายๆอย่างเราเคยเห็นใน Android รุ่นก่อนๆที่มันเปิดตัวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องหลังหลายตัวเรื่องของ Night Mode แบตอึดชาร์จไวอะไรแบบเนี้ยมันไม่รู้สิเราว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้น ซื้อดิอะไรเปิดตัวมาใหม่เราก็ต้องลองก่อนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันดีไม่ดีมีอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรีวิวของเจ้าตัว iPhone 11กันได้เร็วๆนี้นะคะ wow. แต่ตัวที่เก่งได้มาอย่างที่บอกเป็น iPhone 11รุ่นเล็กสุดด้วยสเปคที่เขาให้มากับราคาตอนเปิดตัวแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วก็แบบคุณพระยกมือทาบอกคือถ้าที่ราคานี้เนี่ยฝั่ง Android มันก็มีหลายตัวที่สูสีกันไงในเรื่องของสเปคนะคะนี่ตัวนี้เลยมี 9T Pro เพิ่งเปิดมาวางขายในบ้านเราช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาเทียบสเปค2รุ่นนี้ให้ดูค่ะว่ามีอะไรต่างกันบ้างในราคาที่ต่างกันหมื่นกว่าบาทเลยมาเริ่มต้นด้วยเรื่องของหน้าจอกันก่อนค่ะต้องบอกว่า2หน้าจอนี้ให้ขนาดที่6นิ้วกว่าเหมือนกันเน้นจอใหญ่ใช้งานเต็มตาเหมือนกันแต่ว่าของ iPhone เนี่ยจะให้หน้าจอมันเล็กกว่าอยู่หน่อยที่ 6.1 นิ้วแล้วก็มาที่ความละเอียดแบบ HD พร้อมกับติ่งหน้าจอเพื่อใส่เซ็นเซอร์แล้วก็กล้องหน้าด้วยในขณะที่ของ Mi เนี่ยหน้าจอใหญ่กว่าที่ 6.39 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD แล้วก็ใช้กล้องแบบ Pop Up ทำให้เราไม่ต้องมีติ่งใดๆมากวนใจบนหน้าจอเลยค่ะส่วนเรื่องความละเอียดกล้องหน้าเองก็ให้มาต่างกันเกือบเท่าตัวนะ iPhone เนี่ยให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลแต่ของ Mi มาที่20ล้านพิกเซลค่ะแน่นอนว่ายังมีโหมดบิวตี้มาให้เลือกปรับได้เยอะตามสไตล์ของค่ายเสี่ยวหมี่เขาด้วยพูดถึงกล้องหน้าไปแล้วมาดูกล้องหลังกันบ้างนะคะ iPhone 11ให้มาพร้อมกับ2กล้องหลังความละเอียดเท่ากันที่12ล้านพิกเซลในขณะที่เสี่ยวหมี่ให้มามากกว่าที่3กล้องหลังค่ะกล้องตัวหลักความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลมาพร้อมกับกล้องมุมกว้าง13ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเทเล8ล้านพิกเซลให้เก็บภาพได้ครบทุกระยะเลยเรื่องของชิปต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับชิปตัวท็อปนะคะแต่ว่ามาจากคนละค่ายกันแน่นอนว่า iPhone มาพร้อมกับ A13 Bionic แรมเนี่ยอยู่ที่4 GB ส่วนถ้าเป็น Mi จะใช้เป็น Snapdragon 855ค่ะแรมให้มามากกว่าที่6 GBแต่ว่ารุ่นหน่วยความจำภายในเริ่มต้นให้มาที่เท่ากันที่64 กิกะไบต์แล้วก็เพิ่มเมมไม่ได้เหมือนกันทั้งคู่ด้วยปิดท้ายด้วยสเปคแบตเตอรี่กันสักนิดแบตของ iPhone ให้มาที่ 3,110 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวที่18วัตต์ขณะที่มีเองมาพร้อมกับแบตมิลลิแอมป์เยอะกว่าที่ 4,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับการชาร์จไวที่มากกว่าที่27วัตต์ด้วยค่ะแต่นอกเหนือจากนี้สิ่งที่ iPhone 11มีมาให้มากกว่าก็คือเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 นี่แหละรวมถึงรุ่นหน่วยความจำภายในสูงสุดก็มีรุ่น 256 กิกะไบต์มาให้เลือกเพิ่มเติมด้วยนี่ยังมีหนับเรื่องของสีสันที่เขาคันเลิฟฟูลกว่าเยอะค่ะรุ่นนี้พูดเลยแน่นอนไม่ให้มีเยอะกว่าแบบนี้สนุนราคาก็มาเยอะกว่าเหมือนกันค่ะรุ่นนี้สนุนราคาเปิดตัวในบ้านเรารุ่นเริ่มต้นนะคะหน่วยความจำภายใน64กิกะไบต์อยู่ที่ 24,900 บาทในขณะที่มี 9T Pro เนี่ย64 กิกะไบต์เหมือนกันสนนราคาอยู่ที่ 13,990 บาทค่ะแต่อย่าเพิ่งดราม่ากันไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการเทียบแค่เรื่องของสเปคแล้วก็ราคาเท่านั้นยังไงก็ตามการใช้งานจริงยังคงสำคัญเสมอเดี๋ยวเก่งขอไปลองใช้งาน iPhone 11กันดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะเรื่องของแรมที่น้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าจะทำงานได้แย่กว่าเรื่องของแบตเตอรี่มิลลิแอมมากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานได้ยาวนานกว่าเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นกด subscribe channel เรารอเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่ามีอะไรที่เก่งชอบหรือมีอะไรที่ยังไม่ใช่ใน iPhone 11รุ่นนี้บ้าง